สนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเมื่อวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานธนาคารออมสินเพื่อปวงชนชาวไทยขึ้นนะคะจากจุดเริ่มต้นของคลังออมสินสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทุนทรัพย์จำนวน 100,000 บาทรวมถึงตาพระราชบัญญัติขึ้นวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2455และประกาศใช้เป็นคลังออมสินอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2456โดยเริ่มรับฝากเงินของราษฎรเป็นต้นมาจากการดำเนินงานธนาคารออมสินประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างสรรค์บริการที่ตอบสนองของทุกกลุ่มอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนอันเป็นฐานสำคัญต่อประเทศอย่างยั่งยืนเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาธนาคารออมสินมีอายุครบ106ปีดร.ชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและประกอบพิธีบวงสรวงรวมพระวิญญาณของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤกษาจารย์ประธานพระครูพราหมณ์เทวสถานโปรดพราหมณ์สำนักพระราชวังประกอบพิธีบวงสรวงณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในธนาคารถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดสเกตราชวรมหาวิหารจำนวน10รูปโดยมีพระเทพรัตนมุนีรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานในการนำเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันนี้ก็เป็นปีที่ครบปีที่106ปีนะครับในการก่อตั้งธนาคารออมสินนะครับโดยธนาคารออมสินเนี่ยได้รับพระราชทานทุนประเดิมจากรุ่นเก้ารัชกาลที่6ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมอบทุนประเดิมให้กับธนาคารออมสิน 100,000 บาทซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินก็เติบโตขึ้นมาโดยมีสินทรัพย์ถึงประมาณกว่า 2.6 ล้านล้านบาทมีเงินฝากกว่า 2.3 ล้านล้านบาทและมีสินเชื่อกว่า 2.1 ล้านล้านบาทก็เป็นธนาคารที่เติบโตขึ้นมาตามลำดับทุกๆวันที่1เมษาของทุกปีเนี่ยธนาคารออมสินก็จะถวายราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6นะครับแล้วก็จะมีการถวายรับฝากเงินของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับธนาคารออมสินยังได้จัดทำกระปุกออมสินด้วยลวดลักที่ใช้ลายของเครื่องแขวนไทยมาตกแต่งบนกระปุกออมสินอันหมายถึงการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อให้ผู้ที่เปิดบัญชีฝากใหม่หรือฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไป1ใบต่อ1รายการกับลูกค้าประชาชนทุกสาขาทั่วประเทศโดยในปีนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมพิเศษอีกนะครับก็คือเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายนนะครับแล้วก็นำสูติบัตรไปที่ธนาคารออมสินนะครับแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารออมสินก็จะให้ทุนประเดิมจำนวน500บาททุกคนนะครับแต่ถ้าคนไหนตั้งชื่อเป็นเด็กชายเด็กหญิงออมสินนะครับระบุในสูติบัตรนะครับก็จะได้ทุนประเดิมถึง 5,000 บาทแล้วก็ในทุกๆปีนี้เราจะมีการทำกระปุกในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะมอบให้กับลูกค้าประชาชนและเด็กและเยาวชนนะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าการทำเรื่องการออมของเราประสบความสำเร็จในช่วง4ปีที่ผ่านมาเรามีเด็กเพิ่มขึ้นถึง 41% จำนวนกว่า2ล้านคนที่มาเปิดบัญชีแล้วก็ใช้บริการกับธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนให้ลูกค้าประชาชนทุกคนนะครับไปฝากเงินจำนวน500บาทนะครับขึ้นไปก็จะรับแจกกระปุกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเด็กและเยาวชนทุกกิจกรรมที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงความเป็นสถาบันการออมมายาวนานถึง106ปีอีกทั้งเป็นการขอบคุณลูกค้าและประชาชนที่ให้ความไว้วางใจธนาคารออมสินมาตลอดช่วงหน้ากลับมาเปิดตัวโรงภาพยนตร์ DSP Present IMAX กับประสบการณ์เหนือระดับในการชมภาพยนตร์